เปิดผลงานเพลงทูลกระหม่อมหญิงที่ไม่ได้มีแค่ To Be Number One สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมแน่ข่าววินดี้นะครับวันนี้ผมขอนำเสนอข่าวที่ว่าเปิดผลงานเพลงทูลกระหม่อมหญิงที่ไม่ได้มีแค่ To Be Number One ครับก่อนจะฟังข่าวกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับมาฟังกันเลยนอกจากผลงานด้านการแสดงแล้วทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีก็ทรงขับร้องและถ่ายทอดผลงานเพลงออกมาเป็นจำนวนมากครับซึ่งผลงานที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเพลงทีมโครงการ To Be Number One ที่ท่านทรงก่อตั้งเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นเองครับหลังจากที่ทำผลงานเพลง To Be Number Oneทูลกระหม่อมหญิงทรงแสดงปรีชาด้านการร้องเพลงประกอบละครและภาพยนตร์ที่ท่านทรงแสดงอย่างเช่นผลงานเพลงทางของฉันและผู้ชายคนนั้นจากภาพยนตร์เรื่อง My Best Bodyguard นี่ครับเมื่อปีพ.ศ. 2559ที่ผ่านมาทูลกระหม่อมหญิงก็ได้ทรงร่วมแสดงละครเรื่องดาวหลวงฟ้าภูผาสีเงินในบทอมราภาชินีพระมารดาของเจ้าหญิงจัสมินและยังได้ทรงขับร้องเพลงประกอบละครเรื่องดังกล่าวที่มีชื่อว่าเติมรักในใจอีกด้วยปัจจุบันนี้นะครับนอกเหนือจากการขับร้องเพลงแล้วทูลกระหม่อมหญิงก็ทรงจัดคอนเสิร์ตการกุศลหลายงานและยังได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงในงานดังกล่าวโดยรายได้จากการจัดงานนั้นจะถูกนำไปสมทบทุนหน่วยงานที่ท่านทรงสนับสนุนรวมถึงโครงการ To Be Number One ด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องราวนี้ที่ทางเว็บไซต์sanuk.com เขาได้นำเสนอถ้ายังไงก็ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะถ้ายังไงก็เจอกันในข่าวต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจในการนำเสนอและรับชมคลิปข่าวต่อไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ